สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอนทัวร์อะไรอ่ะอะไรอีกมาตกใจตลอดเลยอ่ะช่วงนี้ชื่อช่วงว่าไทยไทยออนทัวร์เราจะไปเที่ยวกันครับผมเราจะไปนี่แหละอยู่เมืองไทยนี่แหละมีอะไรเที่ยวเยอะแยะเราไปใกล้ๆไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ลาดพร้าว71นั่นแหละครับเขาก็จะใกล้ไปบ้าเลยนะไม่มันช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบฤดูหนาวเนาะเอออาจจะไม่ได้หนาวมากแต่ทางภาคโซนเหนือเนี่ยเขาก็หนาวกันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือดอกไม้ถูกต้องดอกไม้จะเริ่มผลิเบ่งบานออกมาเต็มไปหมดนะฮะหลายพื้นที่นะฮะครับอย่างวันนี้เดี๋ยวพาไปที่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ไปกินชาบูอูเป็นต่อไม่ใช่อาจจะไปก็แวะได้ได้แวะได้เลยนะเราจะพาไปทุ่งปอเทืองปอเทืองมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งแหละมีดอกที่สวยงามแล้วก็คนมักจะปลูกหลังจากที่ทำเขาเรียกอะไรนะว่างเว้นจากการทำกสิกรรมหรือเกษตรกรรมไปแล้วก็ปลูกปอเทืองไว้พอดอกเขาร่วงโรยก็ไถกลบได้ทีนึงใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบดอกกำลังออกไงดอกกำลังออกก็ช่วงนี้เงินก็เยอะหน่อยดีมากก็เก็บดอกกินผลไปโอ้ยน่าเกลียดจริงอันนี้ช่วงนี้ดอกไม้กำลังบานกำลังสวยเนาะครับผมไปดูกันหน่อยไปดูกันหน่อยทุ่งปอเทืองอยู่ที่ไหนครับเบนจ๋าอุ้ยสวยเลยอยู่ที่ดินนะฮะใช่แล้วเลยครับเพชรบูรณ์อันนี้ก็ทำสะพานด้วยนะฮะเห็นไหมก็ทำสะพานแล้วสามารถเดินบนสะพานแล้วแบบถ่ายรูปแบบเห็นแบบว่าเออเดี๋ยวพี่จะไปทุ่งปอเทืองครับไปเที่ยวนั่นแหละจ้ะอยากไปเพชรบูรณ์แค่นี้เองเนาะเออนะฮะอย่าลืมนะฮะไปกินชาบูคุณไปต่อใช่ป่ะสาขาสีเทพอ่ะทุ่งปอเทืองก็อยู่ริมถนนเส้นสระบุรีหล่มสักครับอำเภอหนองไผ่ไม่ไกลหรอกกับกรุงเทพเนี่ยนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพก็มีพื้นที่150ไร่โดยชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นปอเทืองสลับกับการปลูกข้าวนะครับเพื่อเตรียมจัดงานวันดินโลกที่จะถึงนี้อีก 2-3 วันนี้นะครับครับนะฮะที่ทุ่งปอเทืองเรืองศรีวิไลแผ่นดินไทยยั่งยืนนะครับในวันที่5ธันวาคม2561นะครับครับนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปชมแล้วก็ถ่ายภาพได้ฟรีไม่เก็บค่าเข้าแต่อย่างใดนะครับตลอดทั้งเดือนธันวาคมด้วยสุดยอดเลยนะครับไฮไลท์สำคัญเนี่ยคือนี่ฮะสะพานเขาทำเป็นรูปหัวใจพอดีเลยเห็นไหมนี่ฮะดูมุมบนนี่ อันนี้ใช้โดรนขึ้นไปถ่ายครับนะคงไม่มีใครเซลฟี่หรอกนะมุมเนี้ยใช้ถ่ายบนเฮลิคอปเตอร์เปล่าโดรนโดรนง่ายสุดละครับผมเออนี่สวยงามมากนะฮะใครจะนั่งรถทัวร์รอบไร่เขาก็มีอีแตนนะฮะแล้วก็พารามอเตอร์ให้บริการเออหรือว่าถ่ายบนพารามอเตอร์กันแน่นะเมื่อกี้เป็นไปได้นะฮะสำหรับกิจกรรมภายในงานวันดินโลกเนี่ยมีนิทรรศการเกี่ยวกับดินเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของในหลวงรัชกาลที่9นะครับกิจกรรมชมลูกโลกไม้ไผ่และถ้ำดินจำลองนะฮะนิทรรศการเทิดพระเกียรติกลางทุ่งปอเทืองมหัศจรรย์วันดินโลกรวมถึงการออกร้านเกษตรอินทรีย์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทยเวทีเสวนาและพิธีกรรมบูชาพระแม่ธรณีวิถีไทยนะฮะกิจกรรม Walk Rally 2กิโลเมตรนะครับแล้วก็เทิดพระเกียรติในทุ่งปอเทืองเหรียญและเสื้อที่ระลึกวันดินโลกหนึ่งเดียวในสยามเพื่อกองทุนคืนชีวิตให้แผ่นดินนะฮะก็เชิญชวนคุณผู้ชมและกันทุกท่านเลยอยากจะไปรับบรรยากาศดีๆภาพสวยๆไปถ่ายรูปกันนะฮะเดี๋ยวนี้คนที่ถ่ายรูปกันไปกันได้ถ่ายรูปกันตลอดเดือนธันวาคมนี้นะจ๊ะจ้า มีการออกร้านด้วยเนาะบล็อกเลลี่2กิโลเมตรใช่ครับนะฮะก็เรียกว่าเป็นการต้อนรับเทศกาลหนาวนี้ที่หนองไผ่เพชรบูรณ์นะประจำปีนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมกับงานวันดินโลกธรณีนิมิตทุ่งปอเทืองเรืองศรีวิไลแผ่นดินไทยยั่งยืนนี่คือชื่องานนะฮะ1-31ธันวาคมคือตลอดเดือนธันวาเลยแหละนะฮะก็ไปกันได้นะครับเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนสร้างแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาวแห่งใหม่ให้กับชุมชนด้วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรนะครับสร้างความสามัคคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทยแล้วก็เครือข่ายมวลชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่จัดตั้งกองทุนคืนชีวิตให้แผ่นดินนะฮะก็เป็นการส่งเสริมสร้างเกษตรกรร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงพื้นฟูแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์ในทั่วโลกนะไทยขอนทัวร์
ามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ